ความดันเริ่มสูงต้องระวังในการทานยากลุ่มไหนบ้างมียาอยู่5กลุ่มที่จะเป็นตัวเพิ่มความดันโลหิตคนที่มีความดันเริ่มสูงแล้วหรือว่าเป็นความดันอยู่แล้วกินยาความดันโลหิตสูงอยู่แล้วต้องระวังในการทานยา5กลุ่มนี้กลุ่มที่1ยาในกลุ่ม NSAIDs เป็นยาแก้ปวดที่เรามักใช้กันในเวลาเราปวดข้อปวดกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นทานยากลุ่มนี้ให้ทานสั้นๆอย่าทานต่อเนื่องยาวๆกลุ่มที่2ยาคุมกำเนิดคุณผู้หญิงหลายๆคนเวลาทานยาคุมกำเนิดนอกจากทำให้เราอ้วนขึ้นแล้วยังทำให้ความดันเราเพิ่มขึ้นด้วยกลุ่มที่3ยาในกลุ่ม STD เป็นยาลดอาการคัดจมูกลดน้ำมูกต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาใช้ยากลุ่มนี้ก็จะสัมพันธ์กับความดันที่เพิ่มขึ้นกลุ่มที่4กลุ่มสเตียรอยด์มักใช้ในคนที่เป็นพวกโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันมาทำร้ายตัวเราเองเราเลยต้องใช้สเตียรอยด์ต่างๆไปกดการทำงานของภูมิคุ้มกันซึ่งสเตียรอยด์มีผลทำให้เพิ่มความดันนอกจากเพิ่มความดันแล้วสเตียรอยด์เนี่ยยังเพิ่มน้ำตาลด้วยนะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของการที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็น้ำตาลสูงก็จะมาถ้าเกิดเราทานสเตียรอยด์นานๆกลุ่มที่5ยาในกลุ่มไซโคสปอริงจะเป็นยากดภูมิเช่นกันซึ่งมักจะได้รับในคนที่เป็นโรคพวกแพ้ภูมิตัวเองหรือในคนที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อช่วยกดภูมิคุ้มกันไว้ไม่ให้ต่อต้านอวัยวะที่เราได้รับเปลี่ยนเข้าไปเพราะฉะนั้นการทานยาในกลุ่มเหล่านี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการที่จะมีความดันโลหิตสูงตามมาได้ครับผม